มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอพรทิพย์พูดถึงทนายเดชาพร้อมฝากข้อความเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนยังคงพูดถึงและตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องของแตงโมหลังนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะคะนำทีมแถลงข่าวเรื่องแตงโมนิดาอ้างเปิดหลักฐานสำคัญกระบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จโดยเฉพาะการเปิดที่ตำรวจได้นำร่างของแตงโมออกมาจำลองเหตุการณ์แต่กลับไม่ได้มีการแจ้งคุณแม่หรือว่าญาติฝั่งแตงโมให้ทราบก่อนโดยช่วงหนึ่งหมอพรทิพย์ได้เผยถึงทนายเดชาว่าออกมาพูดว่าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หลายรอบไม่มีประโยชน์พร้อมยกกรณีคดีห้างทองธรรมวัฒนะตนมองว่าหากไม่รู้จริงก็อย่าพูดไม่ได้นำมาเป็นสาระแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือการรวบรวมพยานหลักฐานที่ผิดพลาดตั้งแต่แรกไม่ใช่การผ่าศพส่วนกรณีพบสิ่งหนึ่งในคนบนเรือนั้นตนมองว่าการไม่ตรวจตั้งแต่เริ่มต้นมีผลต่อรูปคดีไม่ว่าจะเป็นการตรวจสิ่งต่างๆเพิ่มเติมแม้แต่คนบนเรือมีการปฏิเสธแต่ตำรวจกลับยินยอมและกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมหรือไม่อย่าให้ปลาตัวหนึ่งปลาทั้งคลองต้องมาถูกทิ้งหมดทิ้งสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องแก้ไขอย่าไปเรื่อยๆและมันจะไปไม่รอดความอยากกับความกักขะไม่เคยชนะสิ่งที่เราอยู่ในทำนองครองธรรมความจริงก็คือความจริงต้องดูตอนจบของคดีว่าจะมีผู้รับผิดชอบไหมหมอพรทิพย์พูดถึงทนายเดชาพร้อมฝากข้อความเจ็บถึงตำรวจค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ